ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกแล้วถ้าถามว่าวันนี้เอาหลักง่ายๆถ้าบริษัทดิไอคอนเขาคิดที่จะโกงเขาคิดจะยักยอกทรัพย์อยากคิดไอ้นี่คำถามเลยผมให้มองง่ายๆเลยถ้าคิดว่าจะปกปิดจะยักยอกหรือใจเนี้ยทำไมถึงเอาบัญชีของบริษัทดิไอคอนโอนค่าคอมมิชชั่นให้กับบอสดาราให้กับบอสกันให้กับบอสมินให้กับบอสแซมคุณช่วยตอบผมนะผมหน่อยสิเขาจะคิดยักยอกทรัพย์เขาคิดจะโกงเขาคิดจะทุจริตเขาคิดจะอะไรเอาบัญชีบริษัทโอนเงินให้กับบอสกัน79ล้านบอสมิน11ล้านบอสแซม3ล้านคุณช่วยตอบผมหน่อยสิถ้าบอกว่าเฮ้ยบริษัทตั้งใจเปิดขึ้นมาตั้งใจจะโกงตั้งใจที่จะหลอกตั้งใจที่จะนี่ถ้าเขาตั้งใจจะหลอกตั้งใจที่นี่แล้วเขาจะโง่ใช้บัญชีของบริษัทโอนเงินให้กับพวกบอสกันบอสแซมบอสมินเหรอถามหน่อยเหอะทีแรกที่ผมไม่พูดประเด็นนี้เหตุผลเพราะอะไรวะเพราะผมก็ยังงงเลยว่าเฮ้ยบอสกันบอสมินบอสแซมเนี่ยเขาได้รับเงินยังไงถ้าไม่มีเส้นทางจากบริษัทไปโอนเนี่ยเขาอาจจะเอ้ยมึงอาจจะวางแผนกันมานะมึงอาจจะวางแผนกันมาว่าจะต้องโกงต้องทุจริตเพราะฉะนั้นมึงก็จะต้องพยายามไม่ให้มีร่องรอยมากที่สุดถูกต้องไหมต้องไม่ให้มีร่องรอยมากที่สุดจ่ายกันเป็นเงินสดจ่ายไปไอ้นี่โกนสดและนี่ออกไปแต่วันนี้พอเส้นทางเงินของบอสกันบอสมินบอสแซมออกมาผมบอกเลยอันนี้ไม่ใช่แล้วแสดงว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะโกงเขาไม่ได้มีเจตนาจะทุจริตเลยเพราะเขาจ่ายโอนเงินจากบริษัทจ่ายค่าคอมมิชชั่นของแต่ละคนของแต่ละคนแต่วันนี้มึงพุ่งประเด็นเดียวเลยเฮ้ยถ้าเป็นพรีเซนเตอร์เขาไม่ได้รับกันแบบนี้พรีเซนเตอร์เขาไม่ได้รับกันแบบนี้ก็พวกมึงโง่ไงบอสพอผู้ปราบแม่ทีมที่ตี10นะครับก็พวกมึงโง่ไงถูกต้องไหมวันนี้เขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวแต่เขาเป็นพรีเซนเตอร์นะพร้อมอะไรครับพร้อมรับค่าคอมมิชชั่นตามยอดขายด้วยมันผิดตรงไหนถามหน่อยเถอะครับถูกต้องไหมจ้างไปเป็นผู้บริหารกินเงินเดือนพร้อมกินส่วนแบ่งออเซลหรือยอดขายด้วยผิดตรงไหนครับจ้างไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคือถ้าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เป็นจ็อบนะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยก็จ้างแบบนี้แต่เนี้ยเขาจ้างแบบอะไรครับจ้างแบบยาวนานจ้างแบบเข้ามาช่วยกันทำการตลาดเข้ามาช่วยกันพัฒนาบริษัทเข้ามาช่วยกันสร้างอิมเมจบริษัทแล้วคุณได้ยอดขายออเซลคุณได้แบ่งค่าคอมมันผิดเหรอครับถามหน่อยเถอะครับแล้วถ้าเขาคิดจะโกงคำถามคือทำไมไม่เรียกอ่ะทำไมไม่เรียกอ่ะทำไมใช้บริษัทโอนล่ะทำไมบริษัทโอนล่ะทำไมใช้บริษัทโอนล่ะถูกต้องไหมแสดงว่าเจตนาเขาอ่ะคือเจตนาเปิดบริษัทขายสินค้าทำการตลาดจ่ายผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ตกลงกับทุกๆคนโดยใช้บริษัทจ่ายเพราะใช้บริษัทจ่ายต้องเสียภาษีไหมต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายไหมต้องเสียภาษีไหมต้องส่งสรรพากรไหมต้องอะไรไหมต้องทำทั้งหมดเลยนะครับเพราะจ่ายในนามของบริษัททั้งหมดผมบอกเลยพอเส้นทางของเงินของบอสทั้ง3คนออกมาผมบอกเลยอันเนี้ยทุกคนบอกเป็นผลลบทุกคนดูอย่างเดียวโหตายแหกตายแหกเรื่องอะไรครับโหบอสกันได้ต้อง79ล้านโหได้เยอะมากเลยรวยมากเลยไอ้นี่มากเลยแต่คนไม่ได้รู้หรอกว่าไอ้ที่ออกมานั่นน่ะมันคือการยืนยันความบริสุทธิ์ของบริษัทดิไอคอนและบอสทั้งหลายว่าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายเห็นว่าแจ้งผิดในการขายแจ้งอะไรผิดครับในการขายเปอร์เซ็นต์จากการขายใช่คลิปคุยเล่นกับกันกับซันนี่ที่ขุดมาว่ากันพอมีอคติทำอะไรก็มองลบไปหมดสังคมพรีเซนเตอร์นะครับเขาเคยโฆษณาสินค้าเปล่าพรีเซนเตอร์เขาโฆษณาสินค้าหรือเปล่าคำถามคือคำว่าเป็นพรีเซนเตอร์จำเป็นต้องโฆษณาสินค้าทุกตัวเหรอครับจำเป็นต้องโฆษณาสินค้าทุกอย่างเหรอครับช่วยตอบผมหน่อยนะครับฮะคำว่าพรีเซนเตอร์ต้องโฆษณาสินค้าเลยครับหรือครับ
คำถามคือวันนี้เอารูปผู้หญิงคนหนึ่งสวยๆอะไรเนี้ยแล้วไปปิดหน้าคลินิกแห่งหนึ่งพรีเซนเตอร์ไหมพรีเซนเตอร์ไหมก็พรีเซนเตอร์ต้องขายไหมก็ไม่ต้องขายแค่เอารูปไปปิดเอาไว้อ่ะเห็นป่ะคำว่าพรีเซนเตอร์แต่คุณไปกำหนดว่าพรีเซนเตอร์ต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้กำหนดให้ดีกำหนดให้ดีเขาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวไหนเขาเป็นพรีเซนเตอร์ทุกตัวครับไม่ได้เจาะจงตัวไหนครับพรีเซนเตอร์ในการทำการตลาดได้ไหมอ่ะพรีเซนเตอร์เป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทได้ไหมอ่ะได้ไหมล่ะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทได้ไหมอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์สร้างอิมเมจให้บริษัทได้ไหมสร้างความเชื่อนั้นน่าเชื่อถือสร้างสตอรี่ให้บริษัทได้ไหมล่ะอ่ะก็ต้องถ่ายรูปกับสินค้าไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับนะไม่เกี่ยวครับทำไมต้องถ่ายรูปกับสินค้าครับการทำการตลาดให้ทำให้คนรู้จักเขาเอาแค่โลโก้อย่างเดียวก็ได้เพราะอะไรครับสร้างแบรนด์เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ได้ไหมล่ะก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ต้องถ่ายรูปคู่กับสินค้าทุกตัวเหรอไม่จำเป็นไม่จำเป็นตามสบายครับไม่ต้องคุยกับผมแล้วครับเพราะคุณไม่มีความรู้ที่จะสู้ผมได้ครับบอกได้เลยครับนะไม่ต้องเอาความคิดของคุณวันนี้ถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ดีคุณไปที่ช่องคุณนะแล้วคุณก็ไปอธิบายคุณไปไลฟ์สดอะไรของคุณได้เลยคุณไม่ต้องเอาความคิดของคุณมายัดเยียดให้คนอื่นเขาฟังนะความรู้แค่หางอึ่งอย่าออกไปปะทะกับใครเขานะคุณไม่ต้องว่าผมเนี่ยแหละว่าคุณเลยเอาตรงๆเลยผมมาว่าคุณนะไม่จำเป็นครับก็ในเมื่อคุณถามในสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ผมอะผมก็ว่าคุณตรงๆเลยว่าคุณน่ะความรู้แค่หางอึ่งคุณมีสมองแค่นั้นคุณมีปัญญาแค่นั้นโอเคไหมชัดๆเลยผมว่าคุณเลยผมว่าคุณเลยไม่ต้องอ้อมค้อมครับไม่ต้องมาบิดเบี้ยวครับโอเคไหมชัดไหม